เคารพธงชาติเสร็จก็เปิดช่องแปดทิ้งเอาไว้เลยครับดูน้องธัญญาอาสยามครับวันนั้นมาดูวันนี้ก่อนครับแล้วก็คู่นี้ด้วยครับพยาบาทาลูกพักไปก่อนเลยครับทักทายของเวโรครับเตะขึ้นเหมือนกันครับเอาเตะขึ้นก็เตะไปครับมุมขาวออมสินมุมดำนี่เวโรครับเวโรนี่ดูขึ้นเวทีแล้วดูตัวลอยๆกว่าดูกล้ามเนื้อดูหนาดูปึกกว่าครับออมสินนี่เสียวไส้ครับเสียวไส้เจอหมัดกันหน้ากลัวครับเพราะว่าคาดเชือกเนี่ยของเอกชุมพรมันโดนเฉียวโดนเต็มๆนี่มันน็อกมันนับได้อะเราสามารถปิดเกมได้ตลอดเวลาด้วยครับคาดเชือกแบบนี้ครับก็อย่าลืมนะครับมาโคราชมานครราชสีมาของอร่อยของแซ่บๆเยอะแยะมากมายอะไรบ้างครับพี่พันมีโคราชนี่อย่าลืมฮะถ้าไม่แซ่บก็ใส่พริกเยอะๆยกสวนไปเลยแซ่บแน่ๆครับผมแต่คู่นี้แซ่บแน่ครับดูครับการออกหมัดโอ้โหแลกปัดครับปัดเดียวครับหมัดขวากับหมัดขวาแลกกันครับแต่ว่าเวโรต่อยได้แม่นยำกว่าครับดูครับกรรมการพัฒนาจิตพงษ์สามปานเซ็ตแทบไม่ทันครับเราไม่ค่อยเห็นนักมวยผู้หญิงนับน็อกกันแบบนี้โอ้โหนี่คือเดี๋ยวจะดูภาพช้าๆท่านผู้ชมว่าโดนหมัดไหนอย่างไรหมัดขวากับหมัดขวาครับที่เห็นครับแต่ว่าคนที่ก้มหมัดแล้วหมัดที่แม่นที่สุดคือนี่ครับเวโรครับดอกเดียวเท่านั้นนะภาษามวยเรียกว่าดอกเดียวเท่านั้นโอ้พิษสงของเธอครับเวโรครับดูครับคุณเอกครับทางช้าๆนะครับจังหวะไหนจังหวะนี้ครับดูครับหมัดขวาครับยัดเข้าไปแล้วนี่ครับล่วงถอยลงไปเลยครับหมัดแรกหมัดแต่อยู่ที่ว่าหมัดการโยกหลบแล้วต่อยสวนนี่อย่างไรส่วนของเราต่อยขวาก็จริงอยู่แต่ว่าหน้าลอยหน้าเปิดส่วนเวโรก้มครับดูครับก้มมุดต่อยแล้วขวาทิ่มแบบนี้ครับเต็มๆครับขาปิดเลยฮะโอ้โหนี่ว่าหัวปักครับต่างคนต่างต่อยแต่คนที่โดนคือออมสินนะครับนี่แหละฮะแลกหมัดถ้าป้องกันตัวไม่ดีแลกหมัดแบบนี้อันตรายครับครับถึงเวลานะประกาศนะผู้ชนะแล้วนะครับ The winner is แน่นอนฮะเวโรวรุณจันทร์วงศ์ของเมียนมาคนยังมาโค่นเขาย่างสุดๆอยู่ดีนะครับคุณเดี่ยวฮะเยี่ยมยอดมากและภาพที่เห็นนี้เป็นภาพความประทับใจทุกครั้งนะฮะครับผมก็เป็นเพื่อนกันนะฮะกราบเข้ามาขอโทษแล้วก็